ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนที่หลงไหลในความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดแล้วกำลังมองหาที่นั่งพักผ่อนพร้อมกับชิมเมนูอร่อยๆในวันหยุดแบบนี้แล้วก็มาที่ร้าน Flower in Hand by P รับรองค่ะตอบโจทย์และดีต่อใจสายหวานอย่างแน่นอนถึงพื้นที่ของร้านจะไม่ใหญ่มากนักแต่ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยค่ะรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆเลยกลิ่นดอกไม้หอมๆในร้านเนี่ยทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายเหนื่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาขอเป็นตัวแทนของครอบครัวสายหวานพาทุกคนมาทานเมนูอร่อยๆกันที่ Flower in Hand by P ค่ะเมนูเด็ดตรงนี้คือเมนูที่ทุกคนบอกว่าถ้ามาที่ร้านนี้ห้ามพลาดเข้ามาร้อนๆ นะคะมาทานเมนูเย็นๆชื่นใจเมนูนี้เรียกว่า Lavender Lemonade Soda ค่ะเราเชื่อว่าหลายคนน่ะจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับลาเวนเดอร์เท่าไหร่พวกเราเนี่ยคนไทยชอบกลิ่นลาเวนเดอร์กับพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยหลายร้านถ้าเกิดใส่ลาเวนเดอร์เยอะเกินไปมันจะกลายเป็นกลิ่นที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแก้วนี้แทบไม่ได้กลิ่นลาเวนเดอร์เลยแต่ว่าด้วยความที่มันอมเปรี้ยวอ่ะมันทำให้สดชื่นมากๆเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านรวมอยู่ในจานนี้แล้วนี่มีเอเดเบิลคุกกี้เขาบอกว่าวันนี้มีกุหลาบแล้วก็มีดอกอีกดอกหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่านี่น่ารักมากว้าวเป็นกลิ่นคุกกี้เนยนะแต่หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะคือมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วนะดูสิเหนือความคาดหมายเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เนยแล้วข้างบนเป็นรอยัลไอซิ่งหวานๆอย่างเดียวแต่ว่าที่ร้านเขาตัดรสชาติได้ดีค่ะมันมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้ด้วยเมนูต่อไปเราจะลองมินิสโคนนะแล้วก็เขาก็มีครีมกับแยมเสิร์ฟคู่กันสโคนเด็ดเราชอบตัวแยมเขามากกลิ่นแยมกุหลาบของเขาละมุนสุดๆเลยอะและสุดท้ายด้วยความที่ร้านเขาเป็นเรียบแต่มากดูสิเค้กของเขาอะเป็นเค้กมะนาวจะเห็นว่าเขาทำเป็นเชฟเป็นทรงมะนาวแล้วข้างบนก็มีเคลือบรอยัลไอซิ่งข้างบนด้วยหอมหอมกลิ่นผิวมะนาวเหลืองเค้กก็คือเนื้อแน่นนะอันต้องยอมรับว่าเค้กเขาเนื้อแน่นแต่มีความหอมมากเพราะเราเชื่อว่าเขาขูดผิวมะนาวใส่ลงไปเยอะมากๆเลยเราว่าอันนี้สดชื่นมากอร่อยอ่ะกินขนมหวานแล้วเนี่ยสำหรับเราคิดว่าถ้ามีเมนูร้อนๆสักหนึ่งเมนูตบท้ายมันต้องเป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วที่ร้านก็จัด Blossom Pink Latte มาให้เราหน้าตาก็น่าทานมากข้างบนโรยด้วยกุหลาบแห้งด้วยอ่ะกลิ่นที่เขาเลือกใช้เป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมชวนทานทำให้ทานได้อีกเรื่อยสำหรับร้าน Flower in Hand by P ตั้งอยู่ที่ซอยอารีซอยที่2ค่ะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะคะนานาเชื่อว่าถ้าพูดถึงเมนูตะโก้เนี่ยสายหวานทุกคนต้องรู้จักตะโก้เป็นอย่างดีอาจารย์นิสักมีเมนูตะโก้มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ตะโก้ธรรมดานะอาจารย์นิสักเขาบอกว่าตะโก้ของเขาว้าวมากๆแน่นอนคุณผู้ชมตลอดเวลาเนี่ยจะต้องคิดค้นแต่สิ่งใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมเสมอละเมนูของเราวันนี้น่ะเหรอตะโก้บราวนี่ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนสำหรับเมนูที่เรานำมาฝากสายหวานในวันนี้จะทำให้นึกย้อนไปถึงความอร่อยที่คุ้นเคยในวัยเด็กกับเมนูลูกชุบนมสดสีสันสดใสไม่ว่าใครเห็นก็ต้องอยากหยิบขึ้นมาเอาเข้าปากกันทุกคนมาเริ่มทำกันเลยนะครับใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อถั่วกวนตามด้วยเกลือป่นน้ำมันพืชและแป้งสาลีทำเค้กแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมของเราร่อนจากภาชนะและจับตัวเป็นก้อนก็ปิดไฟครับจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้จนเย็นสนิทก่อนนะครับต่อมาชั่งน้ำหนักถั่วกวนก้อนละประมาณ5กรัมปั้นเป็นรูปทรงผลไม้ตามชอบทาด้วยสีผสมอาหารตามชอบพักไว้จนสีผสมอาหารแห้งก่อนนะครับสำหรับวิธีทำวุ้นนมสดใส่ผงวุ้นน้ำตาลทรายน้ำลงในภาชนะแล้วเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วและปิดไฟได้เลยครับสุดท้ายนำถั่วกวนไปชุบกับวุ้นนมสดให้เคลือบจนทั่วแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีสักพักตกแต่งด้วยใบไม้จัดใส่จานให้สวยงามเท่านี้ก็จะมีเมนูเก๋ๆอย่างวุ้นลูกชุบนมสดรับประทานกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตะโก้เป็นขนมหวานของไทยที่มีเสน่ห์มากมากนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เด็กคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะรับประทานกันแล้วล่ะถ้าหากว่าทำตะโก้กันแบบเก่าๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับปรุงใหม่แล้วล่ะคุณผู้ชมขนมสุดฮิตคือบราวนี่ของคนอื่นผสมกับตะโก้ไทยของเรากลายเป็นตะโก้บราวนี่ที่อร่อยมากครับคุณผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินนะมีคนเขาบอกว่าตายการเป็นแม่ค้าบราวนี่เนี่ยมันรวยเร็วมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตั้งใจชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมตำรับนี้อาจจะทำให้คุณได้เงินร้านในเวลาอันรวดเร็วก็ได้นะคุณผู้ชมบราวนี่เนี่ยวันนี้เราใช้แป้งสาลีตรากบทำขนมอะไรก็ต้องหยิบแป้งไม่ผิดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคุณผู้ชมตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่นนิดนึงบราวนี่เป็นสีน้ำตาลจะต้องหอมกลิ่นโกโก้วันนี้ใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะครับจัดการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนใช้ตะกร้อมือนี่แหละคุณผู้ชมเอาเราผสมของแห้งเข้ากันแบบนี้เราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปคุณผู้ชมครับไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนคนผสมให้ไข่ไก่ค่อยๆเข้ากันกับส่วนผสมของแป้งแน่นอนมันจะข้นๆหนืดๆแต่สิ่งที่กำลังจะใส่ลงไปเยอะแยะนี่ไงคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้เนยสดละลายใส่ลงไปคนผสมต่อไปคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนี่มันก็ยังริชไม่พอนะนี่ที่กำลังจะใส่อยู่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์จัดการละลายซะในหม้อตุ๋นเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าบราวนี่ของฉันนี่อร่อยจะสู้ตายเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งลักษณะของส่วนผสมที่ได้จะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มมีความเงานี่แหละคือบราวนี่ที่ดีเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็เตรียมทาเนยขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์เสร็จแล้วก็เทเจ้าบราวนี่ที่เราผสมไว้ลงไปในถาดคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยให้เรียบเมื่อได้ด่างขนมเรียบแบบนี้รีบนำเข้าเตาอบเลยครับคุณผู้ชมครับพอบราวนี่สุกพักไว้จนเย็นสนิทแล้วก็คว่ำออกจากถาดช่วงนี้เรากังวลกังวลนะคุณผู้ชมอย่าได้ชิมเชียวนะถ้าคุณผู้ชมชิมไปแล้วก็หมดถาดพอดีเลยไม่ต้องเป็นแล้วตะโก้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องห้ามใจนะคะเสร็จแล้วก็จัดการหยิบมาเลยคุณผู้ชม
มีดปาดเนื้อใหญ่ 6.5 นิ้วตราเพนกวินจากสีไทยจัดการหั่นซะเป็นชิ้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะหนึบๆ นะเขาออกมาได้เป็นเส้นแบบนี้คุณผู้ชมก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆพอหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จคุณผู้ชมเล็กๆแบบนี้ก็จัดการนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเลยนะคุณผู้ชมในระหว่างที่บราวนี่หนึบของเราอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งเราก็มาเตรียมส่วนผสมขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการทำตัวตาโก้นะคุณผู้ชมเริ่มด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายกาแฟซึ่งเป็นกาแฟอินสแตนต์คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเพราะมีแป้งคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปก่อนมันก็จะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งให้แน่ใจว่าที่ก้นหม้อไม่มีแป้งแห้งๆอยู่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เริ่มเปิดเตาคนผสมตลอดเวลานะครับอุตากินกาแฟออกมาแล้วล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของเราสุกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือดปุดๆๆๆทันทีนี่ไงคุณผู้ชมพอเดือดแบบนี้ต้องรีบปิดเตาแล้วก็คนผสมต่ออีกสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่บราวนี่ไปถ้วยละชิ้น2ชิ้นนะคุณผู้ชมเป็นบราวนี่ที่หั่นแล้วและแช่เย็นไว้ใส่ส่วนผสมของตาโก้กาแฟของเราลงไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เพิ่มบราวนี่ลงไปได้อีกชิ้น2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตาโก้ลงไปอีกใส่ลงไปได้ในระดับที่เราต้องการเราก็เพิ่มบราวนี่ลงไปอีกพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีแล้วประเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเราจะทำหน้ากะทิกันนะครับตะโก้เนี่ยจะต้องมีกลิ่นหอมของกะทิรสชาติเนี่ยมันจะต้องหวานนิดๆเค็มหน่อยๆหอมมันถึงจะเรียกว่าตะโก้แท้ๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นใช้ไฟปานกลางแล้วก็คนผสมตลอดเวลาครับสักครู่เดียวประเดี๋ยวเราก็จะได้หน้าตะโก้ที่มีสีขาวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีลักษณะที่ข้นขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมว่าส่วนผสมเนี้ยสุกจริงๆเอาละเดือดทั่วเราก็จัดการปิดเตาซะแล้วก็แน่นอนที่สุดยกขึ้นมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ยังคงต้องคนผสมต่อเรื่อยๆเพราะเราจะได้หน้าตะโก้ที่มีลักษณะเนื้อเนียนสวยนั่นเองคุณผู้ชมได้ละก็จัดการตักหยอดคุณผู้ชมและสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบรับประทานขนมหวานพร้อมกับผลไม้แล้วก็ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ2แม่ลูกเตรียมไว้แล้วครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูออมเล็ตเค้กที่ทานคู่กับผลไม้สดๆมาฝากค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าวันหยุดแบบนี้ได้รับประทานเมนูที่หวานนุ่มละมุนลิ้นอย่างเค้กช็อกโกแลตหน้ากานัชทูโทนเริ่มจากทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นตีเนยสดชนิดเข้มน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้วเติมส่วนผสมแป้ง
ังตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องค่ะจากนั้นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าตัวอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำการนัชช็อกโกแลตกันนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชช็อกโกแลตค่ะจากนั้นมาทำการนัชไวท์ช็อกโกแลตกันต่อค่ะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลตละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชไวท์ช็อกโกแลตค่ะจากนั้นวางเค้กลงบนตะแกรงเคลือบด้วยการนัชดาร์กช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยการนัชไวท์ช็อกโกแลตใช้ไม้ปลายแหลมวาดลวดลายตามต้องการนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยค่ะอร่อยแบบนี้อย่าลืมแบ่งคนข้างๆด้วยนะคะมามีชื่อเมนูผิดหรือเปล่าออมเล็ตก็ออมเล็ตเค้กก็เค้กมันไม่น่ามารวมกันได้นะคือเขาทรงเหมือนออมเล็ตแต่เป็นสปันเบาๆนะทำเสร็จแล้วเราก็กดออกมาเป็นวงพับมันก็เหมือนทรงออมเล็ตแตงก้ามีคัสตาร์ดอร่อยอร่อยกินด้วยกันกับมามีคิดเองใช่ไหมเมนูนี้ไม่คิดเองค่ะเป็นเมนูมาจากเกาหลีอันนี้คือใช่เจ้าออมเล็ตเค้กเนี่ยใช้วิธีการตีแบบสปันถูกไหมตีแบบชิฟฟ่อนทำไมตอนแรกบอกเป็นเนื้อสปันแต่ตีแบบชิฟฟ่อนใช่ก็เป็นเนื้อเบาๆอ่ะเพื่อให้เนื้อเขาสปันจี้เหนียวเด้งเพราะเราจะใช้นมเยอะๆโอเคและแน่นอนนมที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยนะคะตัวแรกเลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ออมเล็ตเค้กของเราหอมนุ่มยาวนานเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของเราด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมนมจากนั้นเราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยน้ำมันน้ำมันพืชค่ะวานิลาชนิดน้ำนะคะกลิ่นมะนาวโอเคคนให้เข้ากันก่อนเรามีแป้งสาลีผงฟูและเกลือป่นเราใส่ของแห้งรวมกันในชามเดียวกันแล้วเราก็เทคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเลือกอ่างผสมใหญ่หน่อยเวลาคนจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะหกเลอะเทอะหรือเปล่าเรารู้เราเช็ดครัวมาก่อน เรียบร้อยจากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้ไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวสัก30วินาทีก่อนขึ้นมาพักค่ะเดี๋ยวพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูแล้วครีมออฟทาทาเริ่มขึ้นเป็นฟองแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปถึงเขาข้นนะประมาณ1นาทีครึ่งถ้าไม่มีเครื่องทำไงทำไม่ได้เหนื่อยมากเอาแล้วนะเช็คงานก่อนเช็คกันบ้านตรวจกันบ้านก่อนโอเคเวลาตรวจงานว่างานเราโอเคแล้วหรือยังโอเคตังเนาะอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมมามิผ่านค่ะเอนะเอใช้ครึ่งเดียวนะค่ะเธอจะตะล่ำเองไม่มามิทำเลยเหรอนานาช่วยโอ้ยน่ารักเชียผสมชิฟฟ่อนไม่มีสิทธิ์คนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเทแล้วก็เทกลับมานะโอ้ไข่ขาวดีจังเลยโอเคเห็นไหมค่ะเสร็จแล้วสวยมากเลยเนาะเนื้อรู้ว่าต้องอร่อยค่ะหนักจังเลยนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการอ้อนแม่โดยที่ไม่ต้องบอกช่วยหน่อยสิไม่ใช่เวลาเธอปล่อยเราก็ปล่อยตะลอมนะดีๆเดี๋ยวมาเราก็สักส่วนนี้เราก็จะแบ่งลงไป2ถาดเท่าๆกันดันเนื้อเค้กเนาะเอาพายังสั้นเนาะดันเนื้อเค้กสี่ทิศก่อนดันเข้าสี่มุมนะ
แล้วก็ปาดเนี่ยต้องเสมอกันนะโอ้จ้าเพราะถ้าปาดไม่เสมอกันเนี่ยเค้กหนาไม่เท่ากันนะแล้วค่ะแล้วก็เค้กแบบนี้เนี่ยไฟแรงอบเร็วนะค่ะคัสตาร์ดของเราทำง่ายมากๆค่ะที่สำคัญคัสตาร์ดอร่อยเนี่ยจะมาจากนมเป็นวัตถุดิบหลักเนาะแน่นอนค่ะนมตัวแรกที่เราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้คัสตาร์ดของเราหอมนุ่มยาวนานค่ะและตัวต่อไปนะคะเราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับคัสตาร์ดของเราอันนี้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะกลิ่นวานิลาจากนั้นสีผสมอาหารสีเหลืองค่ะนิดนึงไข่ไก่นะคะ2ฟองแป้งข้าวโพดและน้ำเปล่าเพื่อให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นโอเคจากนั้นใส่ลงไปเลยค่ะเนื่องจากส่วนผสมเนี่ยมีแป้งข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดจริงๆโอ้เราจะเห็นส่วนผสมเขาข้นขึ้นช่วงนี้ใส่เนยได้เลยนะได้ๆมามิใส่ให้นานๆหน่อยเราเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คัสตาร์ดมะนาวของเราที่เย็นแล้วเนื้อจะแน่นขึ้นเนาะหมามีเนาะใช่จากนั้นเนยตีฟูเวลาใส่เนยเข้าไปใช่ไหมทรงก็สวยหนึ่งชิ้นวางและอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราชิมให้ว่า นี่เราไม่ตั้งใจนะเนี่ยเราควบคุมอาหารอยู่อ๋อเหรอยุ้ยทุกวันนะออมเล็ตเค้กทานคู่กับผลไม้สดค่ะวันนี้มีผลไม้อะไรมาให้ช้อปปิ้งบ้างโอ้เยอะแยะเลยตามใจหนูบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่กีวีพอละเยอะแล้วคำแรกโอ้โหดูเนื้อสิกลิ่นเขาหอมนมมาตั้งแต่แรกเลยนะใช่ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงอ๋อเหรอเนื้อเค้กที่นุ่มมากๆและเป็นนุ่มแบบนุ่มเหนียวๆอ่ะเป็นคัสตาร์ดที่หอมนมมากผลไม้สดของเราที่เลือกเนี่ยกรุณาเลือกผลไม้รสเปรี้ยวหน่อยๆมันจะทำให้เปรี้ยวหวานหอมอร่อยพอดีติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครที่เป็นแฟนซีรีส์นะฮะหรือว่าอยากลองของอร่อยๆแบบนี้มาได้เลยโอ้ว้าวโอ้ยน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูมุ้งมิ้งอ่ะสวยจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยแบบนี้ Thank you ค่ะ